สวัสดีครับผมโสภณพรโชคชัยก็กลับมาพบกับท่านในรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับรายการของเรานั้นก็จัดขึ้นมาเป็นประจำนะครับแล้วก็นำเสนอในทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา 19:00 นถึง 20:00 นเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับ 19:00 ถึง 20:00 นซึ่งท่านก็สามารถที่จะรับชมได้เสมอแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วนะมือไม่ทันนะครับท่านสามารถที่จะดูได้ใน YouTube นะครับดูคลิกเข้าไปดูในรายการบ้านและที่ดินไทยย้อนหลังได้ด้วยนะหาไม่เจอก็เข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com housingyellow.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีรวมรายการของเราตั้งแต่แรกเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะสามารถที่จะดูได้รายการของเราในวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับมีเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปี2554มันส่งผลต่อเรื่องมูลค่าทรัพย์สินยังไงบ้างซึ่งก็ย้ำนะครับว่าไม่มีผลมากนะครับไม่มีผลเลยก็ว่าไปนะครับยกเว้นบ้านที่ถูกน้ำท่วมเสียหายไปนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เหล่านั้นนี่ก็ฟื้นคืนอันที่สองนะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับพวกศูนย์การค้าว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของสนามบินไคทักสนามบินไคทักนี่อยู่ที่ประเทศไหนท่านทราบไหมครับไคทักนะไคทักนี่อยู่ที่ฮ่องกงนะก่อนที่สนามบินใหม่ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้เนี่ยครับเมื่อก่อนอยู่ใจกลางเมืองเลยเห็นเครื่องบินบินว่อนเลยเนี่ยครับอันนี้ภาพให้ดูแต่ตอนนี้เขาย้ายไปที่อื่นแล้วที่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับกำลังพัฒนาให้เป็นเชิงพาณิชย์แต่กว่าจะพัฒนาได้นี่นะครับต้องคลีนอัพเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษต่างๆเพราะว่ากากน้ำมันแรงต่างอยู่กันเต็มนะก็เลยต้องปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้วันนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในสถาบันการเงินทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะทำยังไงกันดีนะมีเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินนะสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยากจะย้ำให้เห็นนะครับเคยคุยเรื่องนี้ไปทีหนึ่งเหมือนกันและเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจนะซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่สำคัญของวิสาหกิจทั้งหลายนะครับที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะละเลยไม่ได้นะถ้าละเลยหรือละเมิดก็จะเป็นปัญหากับเราเองนะครับจะทำให้รู้สึกว่ากลายเป็นว่าเราดำเนินธุรกิจโดยที่เอาเปรียบผู้อื่นเขาตีหัวเข้าบ้านเป็นต้นดังนั้นเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ด้วยผมอยากเรียนนิดนึงนะครับว่ารายการของเรานั้นเนี่ยจัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ผมอยากเรียนว่าศูนย์ข้อมูลของเรานั้นเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จริงๆแล้วเราสำรวจมาตั้งแต่ปี2537แต่นะครับแต่ว่าศูนย์ข้อมูลเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2534 20กว่าปีแล้วปีหน้าก็สำรวจต่อเนื่องมาครบ20ปีบริบูรณ์นี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทยและเราก็ยังไปเก็บข้อมูลถึงที่จาการ์ตาที่มะนิลาที่โฮจิมินห์ซิตี้และพนมเปญรวมถึงไปที่กาตมันดุด้วยนะแล้วก็เป็นศูนย์ข้อมูลที่1ไม่เป็นในหน้า2ไม่พัฒนาที่ดินเองจะได้เป็นกลางนะครับดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางโดยเคร่งครัดนะไม่ได้ไปถือหางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้จะได้เกิดความน่าเชื่อถือศูนย์ข้อมูลของเรานั้นเนี่ยครับผมอยากเรียนย้ำว่าเรานำเสนอข้อมูลโดยนะครับไม่ไปอิงฝ่ายใดเพราะว่าในศูนย์ของเรานั้นเนี่ยไม่มีกรรมการของพวกนักพัฒนาที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นเช่นสถาบันการเงินเนี่ยมาถือหุ้นถืออะไรต่างเราด้วยหรือมาเป็นกรรมการเราด้วยนะมาตรวจสอบข้อมูลรู้ข้อมูลของเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามูลค่าคุณค่าของข้อมูลนั้นเนี่ยอยู่ที่ first hand information คือข้อมูลเนี่ยมือหนึ่งสำคัญที่สุดเรารู้จากผู้อื่นก็ก่อนที่หลังเนี่ยนะครับก็เสียเปรียบครั้งแรกนะดังนั้นเนี่ยข้อมูลอันดับแรกนั้นสำคัญที่สุดเราก็เลยทำข้อมูลมาแล้วก็นำเสนอนะไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
นะที่เป็นสมาชิกเราทั้งหลายเนี่ยครับนำเสนอไปทุกคนรู้ข้อมูลเหมือนกันนะไม่มีใครมาตรวจสอบนะไม่มีใครมาเป็นกรรมการเราในฐานะที่ว่ามาตรวจสอบว่าเราทำถูกทำผิดไม่ต้องตรวจสอบถ้าเราทำผิดนะคนก็ไม่เป็นสมาชิกเราเองแต่ถ้าเราทำถูกเนี่ยคนก็จะเชื่อถือมากขึ้น credibility เนี่ยหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยเกิดจากผลงานนะไม่ได้เกิดจากให้ใครมารับเบอร์สแตมป์รับรองอันนี้สำคัญมากนะครับผมเลยต้องเรียนย้ำใช้เวลามากขึ้นสักหน่อยนึงเพื่อที่จะเรียนย้ำกับท่านในเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยครับก็อยากจะให้ท่านได้เห็นว่าการที่เราจะเก็บข้อมูลให้ดีๆและนำเสนอในรายการนี้นั้นเราเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และก็เป็นกลางมาให้ท่านได้พิจารณาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับพี่ขอไฟหน่อยรู้ดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แล้วก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดทั้งลมโป่งท้องไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะช่วงนี้เป็นช่วงแรกนะครับเรามาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเล็กน้อยน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2554ช่วงนี้ผมไปเดินสำรวจในที่ต่างๆเนี่ยคราบน้ำยังอยู่นะเกิดขึ้นมาปีครึ่งมาแล้วเนี่ยครับคราบน้ำยังอยู่นะแต่ว่าคนก็เลิกกลัวไปเยอะแล้วแต่ว่าตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยครับคนคงตกใจอยู่เหมือนกันนะยังผวาอยู่เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้นี่ก็ดีขึ้นผมอยากเรียนว่าน้ำท่วมนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลมากนักยกเว้นตอนที่คนกำลังตกใจแพนิคตกใจอยู่แต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นลองมาดูคลิปเรื่องน้ำท่วมที่ปี2554นะครับThank you.
านเชื่อไหมครับหลังน้ำท่วมเนี่ยราคาที่ดินอสังหาทรัพย์ตกเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือว่าตอนเกิดน้ำท่วมอาจจะไม่ค่อยมีคนซื้อบ้านนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมีคนซื้อบ้านมากขึ้นการซื้อบ้านของชาวบ้านเนี่ยครับในปี2555นะครึ่งหลังก็ปี55เนี่ยมีมากกว่า2554ตอนครึ่งแรกซะอีก54ครึ่งแรกยังไม่มีน้ำท่วมนะครับแต่5นี่มีหลังจาก55นี่ก็ไม่มีน้ำท่วมแล้วกลับมีมากกว่าสิเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างฟื้นคืนนะอย่าตกใจนะครับบางคนหลอกให้เราตกใจบางคนบอกน้ำท่วมปี55เห็นไหมน้ำก็ไม่ท่วมนะจริงๆน้ำท่วมใหญ่นี่นานๆทีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับถือว่าครั้งคราวนะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่เสมอๆถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอย่างนี้เนี่ยครับนะฮะก็ไม่ต้องไปตกใจมากอย่างเช่นปี26น้ำท่วม27ก็ไม่ท่วมนะหรือว่า38น้ำท่วม39น้ำก็ไม่ท่วมเหมือนกันนะฮะนี่คือเรื่องที่เราควรจะพยายามจะเข้าใจนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจไขว้เขวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียหายได้นะครับก็เลยต้องย้ำมาไว้ตรงนี้ทีนี้จริงๆแล้วผมจะพูดถึงเรื่องของการทุจริตในสถาบันการเงินเนี่ยครับแต่ว่าขออนุญาตสลับให้ฟังนิดนึงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมช่วงน้ำท่วมเนี่ยนักพัฒนาที่ดินเนี่ยครับต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าเหมือนกันบางโครงการกำลังขายอยู่แน่นอนนะครับเจ้าของโครงการต้องกุลีกุจอทำเต็มที่แต่โครงการที่ขายจบไปแล้วนะครับขายจบไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราสามารถไปช่วยเขาได้ตอนท่วมน้ำท่วมเนี่ยครับคือช่วยนี่หมายถึงว่าไปช่วยให้เห็นว่าเราช่วยเขาเนี่ยนะครับตั้งใจช่วยเหลือไปช่วยอะไรต่างแต่ว่าช่วงน้ำท่วมหนักคราวแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่หมู่บ้านดีๆใหญ่ๆยังไม่รอดนะครับน้ำก็ยังท่วมได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็มีหน่วยไปช่วยเหลือนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งบ้างนะครับไปช่วยตั้งเครื่องสูบน้ำไปช่วยสูบบ้างได้ผลไม่ได้ผลเขาก็เห็นใจเรานะก็เห็นน้ำใจของเราว่าเราตั้งใจจริงใช่ไหมครับหลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยโอ้เขาซึ้งใจเนี่ยก็จะแนะนำให้คนมาซื้อเนี่ยหมู่บ้านนี้เนี่ยนะขนาดน้ำท่วมเนี่ยเจ้าของโครงการยังมาช่วยเหลือเรานะครับเนี่ยกลายเป็นการบอกปากต่อปากเป็นบทรับเมาส์นะครับทำให้การขายทรัพย์สินเราดีขึ้นกว่าคนอื่นเขาเห็นไหมครับดังนั้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมคือรับผิดชอบต่อลูกค้าของเราในกรณีนี้นะครับรับผิดชอบต่อลูกจ้างของเราต่อผู้ถือหุ้นต่อสังคมต่อชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญความรับผิดชอบอันนี้เราเรียกว่า corporate social responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจนะผมสอนเรื่องเกี่ยวกับการCSR หรือ corporate social responsibility เนี่ยครับหรือว่า soft law นะครับที่ในหลักสูตรปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเป็นประจำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องการสอนแต่เรื่องในการปฏิบัติจริงก็คือว่าสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราในฐานะเจ้าของวิสาหกิจเนี่ยต้องแสดงความเอื้ออาทรนะแสดงความเข้าใจเห็นใจและช่วยเหลือรวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าของเราซึ่งได้ซื้อบ้านของเราแล้วนะการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่าเป็นการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างยี่ห้อสินค้านะเพราะถ้ายี่ห้อเราดีบอกต่อไปดีๆเนี่ยครับคนก็ยังมาซื้อท่านเชื่อไหมครับในบริษัทที่พัฒนาที่ดินที่ดีๆเนี่ยครับมีคนมาซื้อทรัพย์สินมีคนมาซื้ออสังหาหรือมาทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยครับมากแล้วก็จากการบอกต่อนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเสียเงินค่าโฆษณาท่านเชื่อไหมครับหน้าโฆษณาหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ชื่อดังเนี่ยจะต้องใช้เงินถึงประมาณ 6-7 แสนบาทต่อหนึ่งหน้าต่อหนึ่งวันสิโอ้โหจะไหวเลยครับนะเป็นเงินแพงมากแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยครับใช้เงินไม่มากแต่ว่าแสดงความจริงใจทำต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะได้รับความต้อนรับได้รับการต้อนรับแล้วก็ได้รับความเชื่อถือนะจากลูกบ้านของเราหลังน้ำท่วมมันก็ไม่ได้ท่วมอยู่ช่วงนาตาปีใช่ไหมครับนะช่วงอยู่2เดือน3เดือนแต่ส่วนมากคงจะไม่นานหลังจากท่วมแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมานะแล้วก็อาจจะไปเยี่ยมเยียนกันไปเนี่ยครับและเมื่อเราทำนี้ได้เนี่ยคนก็จะซื้อใจเขาได้เมื่อเราซื้อใจเขาได้เราก็จะสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็มีคนมาซื้อตลอดต่อนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าลืมนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเนี่ยมีประกอบด้วย3อย่าง1เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดจะไปหลอกลวงประชาชนไม่ได้
ช่อโกงเขาก็ไม่ได้สองต้องมีซอฟท์ลอมีมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเคร่งครัดนะครับรักษาความลับของลูกค้านะมีลักษณะที่เราไม่ไปท่อฉนลูกค้าเป็นต้นอันที่สามต้องมีการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยนะเราทำเป็นคนดีอะไรต่างนอกจากเราไม่ทำการโกงใครอะไรไงแล้วเนี่ยครับต้องนะทำความดีด้วยนะทำความดีก็ตั้งแต่เราไปทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อลูกค้าของเรานั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสร้างแบรนด์นะสร้างให้เราเกิดความน่าเชื่อถือถ้าเราเกิดความน่าเชื่อถือมาแล้วเนี่ยครับต่อไปซึ่งง่ายขายคล่องแบรนด์ของบริษัทเราถ้าเราเลิกทำกิจการแล้วยังขายต่อได้อีกนี่ครับนี่คือแบรนด์แวลูที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำธุรกิจที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะสร้างเรื่องของ corporate social responsibility หรือ CSR นั่นเองครับวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องมีเกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่กางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยช่วงนี้เรามาเป็นช่วงที่2แล้วนะครับขออนุญาตโฆษณาสักเล็กน้อยนะครับนี่เป็นหนังสือชื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมคิดเองนะครับนะให้กับนักศึกษาปริญญาโททางด้านอสังหาริมทรัพย์ท่านก็สามารถที่จะเอาไปอ่านดูเล่นได้นะครับนะรายได้จากการขายนะหนังสือนี่ก็เอาไปช่วยกิจกรรมของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและก็มุ่งที่จะให้ความรู้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาละครับในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อคุณดิสนีย์ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ว่าเป็นอย่างไรบ้างลองมาฟังดูว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มันเป็นยังไงกันแน่เชิญครับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในปัจจุบันนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะจากในอดีตซึ่งในอดีตที่อาจจะในช่วงของ Lehman Brothers นะคะก็อัตราการเข้าพักก็จะลดลงนะคะเนื่องจากชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ดีหรือนักท่องเที่ยวก็ดีนะคะที่เป็นลูกค้าของ Service Apartment เนี่ยมีจำนวนลดน้อยลงนะคะจนมาถึงปลายปี2012นะคะก็แนวโน้มของธุรกิจ Service Apartment ก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ณปีนี้ปี2013ก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของซัพพลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจำนวนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะคือไม่เยอะมากนะคะซึ่งก็ถ้าถามว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีคู่แข่งหลากหลายนะคะคือทั้งโรงแรมแล้วก็อาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็จะต้องแชร์ตลาดกับธุรกิจโรงแรมในขณะที่โรงแรมในกรุงเทพเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ย
ธุรกิจเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ๆนะคะก็จะมีการแข่งขันกับตลาดโรงแรมนะคะเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ก็ต้องทำการลดราคานะคะแต่ณสภาวะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาในประเทศไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะคะอย่างชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ดังนั้นธุรกิจเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นออคคิวเพนซีเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาต่อตารางเมตรก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะในส่วนของตัวออคคิวเพนซีเรทในปัจจุบันเนี่ยก็เฉลี่ยของเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ในกรุงเทพที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจนะคะแล้วก็สุขุมวิทเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ70ต้นๆ นะคะส่วนระดับราคาต่อตารางเมตรนะคะก็ระดับราคาต่อตารางเมตรเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งนะคะโดยที่บริเวณที่มีระดับราคาต่อตารางเมตรสูงสุดก็จะเป็นบริเวณศูนย์กลางธุรกิจนะคะแล้วก็บริเวณเซ็นทรัลลุมพินีหรือว่าบริเวณเพลินจิตนะคะราชดำรินะคะในส่วนของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในบริเวณสุขุมวิทเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงเนื่องจากจำนวนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บริเวณสุขุมวิทเนี่ย มีจำนวนเยอะมากนะคะก็ทำให้มีการลดราคานะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพเลยราคาต่อตารางเมตรก็จะอยู่ตกอยู่ประมาณที่ประมาณ700กว่าบาทถึง800บาทต่อตารางเมตรนะคะโดยที่โปรเจกต์ที่โครงการเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ที่ดีๆที่ตั้งในโลเคชั่นที่ดีที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติอย่างเช่นบริเวณเพลินจิตหลังสวนนะคะลาดกระเบกเนี่ยระดับราคาต่อตารางเมตรเนี่ยขึ้นสูงมากถึง 1,200 บาทต่อตารางเมตรนะคะในส่วนสุขุมวิทเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ700ถึง800บาทต่อตารางเมตรนะคะทีนี้มาในส่วนของตัวฟิวเจอร์ซัพพลายนะคะหรือว่าอุปทานในอนาคตนะคะก็จะมีไม่มากนักนะคะโดยในปีนี้จากผลการวิจัยก็ไม่พบจำนวนคงไม่มีเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ที่จะเปิดในปีนี้แต่ในปีหน้าก็คาดว่าน่าจะมีอยู่ที่ราวๆ350ห้องนะคะโดยบริเวณที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่บริเวณสุขุมวิทถ้าพูดถึงสถานการณ์เมื่อมี AEC เข้ามาเชื่อว่าธุรกิจเซอร์วิสพาร์ทเมนต์จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นอัตราการเข้าพักก็สูงขึ้นเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลางนะคะของอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ก็คือเป็นที่พักนะครับที่เช่าระยะค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับอาจจะเป็น2-3 อาทิตย์หรือว่าเป็นเดือน2เดือน3เดือนเป็นปีก็มีนะครับแต่ถ้าเช่ายาวๆก็เป็นอพาร์ตเมนต์กันไปนะแต่ก็ไม่ใช่โรงแรมนะโรงแรมนี่เช่าชั่วคราวนะคืน2คืนนะอย่างมากกว่าสัปดาห์ไม่เกิน2อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นแบบนึงนะดังนั้นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก็เป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจนะลองดูนะครับอ่ะทีนี้มีเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะซึ่งภาษีนี้เนี่ยนะครับเป็นภาษีที่จำเป็นอย่างยิ่งวันก่อนผมนำภาพมาให้ดูแล้วทีหนึ่งนะเป็นภาพของที่ดินแปลงหนึ่งนะครับซึ่งมีขนาด 2,200 ตารางวาหรือ5ไร่ครึ่งเนี่ยครับนะครับมีพื้นที่ขนาดนั้นไร่หนึ่งก็ตารางวาหนึ่งก็ตกประมาณ 100,000 บาทไร่ละ40ล้านเป็นเงินรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ220ล้านโอ้เยอะมากนะครับนะเจ้าของที่ดินนี่ให้ทางราชการไปใช้ฟรีครึ่งฟรีนะครับเป็นการเช่าเหมือนกันแต่เช่าราคาถูกมากนะเพราะถ้าไม่เช่าเดี๋ยวจะเป็นการครอบครองปรปักษ์ได้นะให้ไปใช้ในทางสาธารณะเป็นความใจดีเป็นอย่างยิ่งของเจ้าของที่ดินแต่ถ้ามีภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยตามมาตรฐานสากลเนี่ยนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะต้องเสียภาษีประมาณ 1.1 ล้านต่อปีนะแต่นี่ไม่ต้องเสียภาษี
กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันชี้เห็นสำคัญก็คือว่าถ้าเรามีการเสียภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีเงินนะมีเงินมาพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นท้องถิ่นก็จะเจริญมากขึ้นวันก่อนผมพูดในมุมหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยผมอยากเรียกเห็นว่าถ้าเราท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยครับเอาเงินมาพัฒนาท้องถิ่นจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับนะก็จะทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมก็คือว่าเจ้าของที่ดินก็มีส่วนร่วมในการเสียภาษีนะเจ้าของอะไรทั้งหลายก็มีส่วนร่วมในการเสียภาษีอย่างแม้แต่มอเตอร์ไซค์นะฮะหรือว่าล้อเลื่อนเนี่ยนะครับทุกเดือนทุกปีเนี่ยก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันดังนั้นถ้าเรามีที่ดินแปลงใหญ่ก็ต้องเสียภาษีทุกคนมาเสียภาษีก็จะเป็นการแสดงออกประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ยกมือเป็นฝักถั่วแต่จ่ายค่าประชาธิปไตยด้วยแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนมาจ่ายเงินเสียภาษีเนี่ยนะครับท้องถิ่นก็ได้เงินมาพัฒนาแต่บางคนเกรงนะครับเกรงว่าถ้าเราเอาเงินมาจากประชาชนเนี่ยครับแล้วมันจะโกงกันไหมเนี่ยนะคือที่ผ่านมามันโกงกันเยอะเหมือนกันนะครับท้องถิ่นเนี่ยเหตุผลก็คือว่าในท้องถิ่นนั้นเนี่ย 90% ของรายได้เนี่ยมาจากส่วนกลางส่งมาให้ที่เก็บจากท้องถิ่นเนี่ยภาษีที่ดินอะไรต่างเนี่ยได้แค่ 10% เป็นภาษีโรงเรือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ได้จากภายในเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยรายได้หลัก 70-80% มาจากท้องถิ่นเพราะว่าจากท้องถิ่นเนี่ยครับแรกๆอาจจะมีคนโกงอยู่เหมือนกันนะครับเผื่อตามนิสัยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทุกคนเสียภาษีแล้วก็มาช่วยกันตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีคนดีๆมาทำงานการเมืองมากขึ้นมาตรวจสอบมาต่างๆเนี่ยครับโอกาสเรียกโกงก็น้อยลงนะก็จะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้เป็นประชาธิปไตยที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเห็นไหมครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นรากฐานคนดีๆก็มาเล่นการเมืองท้องถิ่นไม่ต้องไปสมัครสอสอะไรต่างๆซึ่งมันยากนะฮะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันมีการช่วยเหลือกันเนี่ยครับก็จะดีนะแล้วถ้าเกิดท้องถิ่นเจริญขึ้นนะท้องถิ่นได้เงินมาเยอะขึ้นเอามาทำโรงเรียนจ้างฝรั่งมาสอนในโรงเรียนประชาบาลหรือโรงเรียนกทมเลยเนี่ยครับนะหรือว่าเอามาก่อสร้างถนนรถทางขยายมากขึ้นก็จะทำให้เมืองของเรานะเขตยานาวาของเราเมืองของเราจังหวัดของเราเทศบาลของเราอบต.ของเราเนี่ยน่าอยู่พอน่าอยู่คนก็มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมีคนย้ายก็อยู่เยอะเราที่มีทรัพย์สินอยู่ในบริเวณนั้นก็กลับยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งดีใหญ่เพราะว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นปีละ 5% แต่เราเสียภาษีแค่ 1% หรือครึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากใช่ไหมครับแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองดังนั้นภาษีนี้เนี่ยครับเป็นภาษีที่เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเสียภาษีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อเราเองเท่านั้นนะถ้าภาษีทั่วไปอาจจะไม่ได้นะครับแต่ภาษีนี้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้เห็นไหมครับเราควรจะส่งเสริมให้มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยเพื่อว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าแค่ยกมือเฉยๆนะรวมภาษีนี้เนี่ยครับจึงเป็นภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝากฝ่ายก็ขออนุญาตฝากเอาไว้นะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะไปข้ามไปช่วงถัดไปเนี่ยครับขออนุญาตโฆษณาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนี่ยครับเมื่อกี้ช่วงแรกเนี่ยผมได้นำเสนอถึงเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ corporate social responsibility นะหนังสือเล่มนี้เมื่อกี้แนะนำไปเนี่ยครับใครสนใจซื้อเสีย200-300 บาทนะครับเนี่ยเล่มนี้นะแต่ว่าคุ้มเพราะว่าเรามีประโยชน์ความรู้เยอะแยะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับนะเป็นหนังสือที่แจกฟรีนะท่านสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะhttp แล้วก็จุดนะคอลอนเนี่ยครับแล้วก็ /2t เนี่ยครับแล้วก็ csr thailandblogspot.com นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ฟรีนะครับหรือคลิกไปดูเนี่ยนะครับหนังสือชื่อ csr นะ thailand 2013แล้วก็คีย์ชื่อผมเนี่ยครับโสพลพรโชคใจมีแน่นอนนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะเพราะเราถือว่าถ้าเป็นความรู้ประเภทนี้เนี่ยครับความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยท่านใดก็ตามนะที่ได้พยายามที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้ความรู้และเอาประโยชน์เอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ไปสร้างแบรนด์ได้นะครับก็เลยขออนุญาตฝากเอาไว้ด้วยในการที่เราจัดรายการบ้านและที่ดินไทยนี้ขึ้นมานี้เนี่ยครับ
แล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวเรื่องภาษีที่ดินนั้นนะอันนี้ก็ไม่ได้พบผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าผมนะมีการเสียภาษีที่ดินสิ่งสร้างผมไม่ก็เรื่องเสียไม่กันนะแต่ถ้าทุกคนร่วมกันเสียร่วมกันจ่ายนะก็จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์นะครับอย่างนั้นก็ช่วยทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องนี้นะแล้วร่วมกันผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เกิดขึ้นเป็นจริงชายคนนี้กับเด็กคนนี้แม่อยู่ไหนแม่คุณเห็นใจใครมากกว่ากันถ้าคุณยังคิดไม่ออกดูนี่หรือแค่คุณคิดจะไม่ดื่มวีเจวุ้นเส้นค่ะเจอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทำและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกมาหนีมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากอย่าเริ่มเลยค่ะสสส. Channel V Thailandนี่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับช่วงนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะอยู่ต่างประเทศซะด้วยนะคือเรื่องของสนามบินนะครับทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for Real Estate Affairs เคยไปประเมินสนามบินเหมือนกันนะสนามบินบ่อฝ้ายนะอยู่ที่หัวหินสนามบินนี้เป็นสนามบินใหญ่ชื่อสนามบินไคตักอยู่ที่ฮ่องกงก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิดีโอกันก่อนเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสนามบินไคตักคนก็ชอบไปดูนะครับว่าเครื่องบินบินลงนี่โอ้โหดูแล้วน่าหวาดเสียวเหมือนกันลองดูนะครับWe'll be right back.
งว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะทราบว่ามีท่านผู้บริหารของประเทศจีนเนี่ยนะครับเดินทางไปนะที่สนามบินไคทักเพื่อตรวจดูนะครับว่าการพัฒนาสนามบินไคทักใหม่นะให้เป็นศูนย์ธุรกิจดำเนินการถึงไหนแล้วคือเมื่อหลังจากปิดสนามบินไคทักแล้วเนี่ยครับทางฮ่องกงเนี่ยก็ได้พัฒนาพื้นที่นี้ใหม่นะให้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์มีที่อยู่อาศัยมีศูนย์สนามเด็กเล่นมีพื้นที่สีเขียวมีหลายต่อหลายอย่างจากแต่เดิมเป็นแค่สนามบินแต่ทำทันทีไม่ได้นะครับไม่ใช่มีเงินแล้วจะทำได้ตลอดระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะทำความสะอาดเนื่องจากว่าสนามบินที่มีเครื่องบินบินขึ้นบินลงอยู่ประจำเนี่ยครับมีคราบน้ำมันเครื่องมีอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งเป็นมลพิษต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้กำจัดให้เรียบร้อยซะก่อนเนี่ยครับเมื่อเราไปสร้างบ้านสร้างอะไรต่างคนไปอยู่อาศัยที่แย่แน่เลยนี่ติดโรคติดอะไรต่างมาคนก็ไม่กล้าเข้าอยู่นะลองดูคลิปอันนี้นะครับ I'm James Chow. These stories up ahead, but we begin with Chinese President Hu Jintao, who's on day two of his visit to Hong Kong. He's in the special administrative region to mark the 15th anniversary of its handover from Britain. Let's go now to that story. President Hu arrived at the site of the Kai Tak development project Saturday morning, accompanied by outgoing chief executive Donald Tsang Yam Kwen.And other high-ranking officials. There he toured the Kai Tak cruise terminal under construction and viewed models of the terminal and the Kowloon East Development Zone. Later he took a trip to learn about the progress of the nearby Kai Tak public housing scheme. The KTD project is one of the major infrastructure construction projects in the city. It is designed to meet the demand needed to boost Hong Kong's economic development and improve people's lives and environmental protection. It is a very significant project. Hu also stressed to the engineers and workers on the site that while the quality and progress of the project must be guaranteed, greater attention should be given to workplace safety.The Kai Tak development spans a total area of 320 hectares. It was launched in 2009 and is expected to take about 12 years to complete, with an estimated total investment of $16.76 billion. Upon completion, major infrastructure facilities will include a cruise terminal, public housing, a multi-purpose stadium complex, a metro park and hospitals. This would make it a very major addition to Victoria Harbour.President Hu also met with a broad range of dignitaries from across Hong Kong society, as well as central government officials based in Hong Kong. He also met with senior executives of the Hong Kong branches of mainland enterprises and institutions. Hu said he highly appreciated their contribution to Hong Kong's prosperity and stability. He added that he hoped they could continue to serve Hong Kong's future.Hu later attended a welcoming dinner hosted by the Hong Kong Special Administrative Region government. Hu's arrival in the city is part of celebrations marking the 15th anniversary of Hong Kong's return to China. The occasion also marks the swearing-in of the fourth term government of the Hong Kong Special Administrative Region. Yeah, สุดท้ายเนี่ยก็หลังจากนี้นะครับอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีเป็นโครงการขึ้นมาใหม่นะของสนามบินไคทักนี้เนี่ยครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้สอยได้เหมือนเดิมนี่คือเรื่องราวของสนามบินไคตักนะครับที่ประเทศฮ่องกงที่ฮ่องกงเนี่ยครับซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีตำหนิในที่นี้ไม่เกี่ยวเรื่องของผีสิงนะครับมีตำหนิในที่นี้หมายถึงว่ามีเรื่องของมลพิษตุอยู่เนี่ยครับก็ต้องคลีนอัพซะก่อนนะครับเรียกว่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะก่อนคือไม่ทำความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยครับนะเข้าไปอยู่นี่คงจะแย่ได้เอาละครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนี่ขออนุญาตมาคุยให้เห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตนะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินคือถ้าไม่มีการทุจริตคงจะดีนะฮะสินค้าและบริการต่างคงจะถูกลงแต่ถ้ามีการทุจริตมันคงจะแย่นะทุจริตมากๆจะล้มคลืนไปทั้งสถาบันการเงินเลยไปได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเอาละครับเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างบังเอิญว่าผมก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะสอนเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์ลอเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่ที่นิด้าด้วยนะรวมทั้งเป็นกรรมการหอการค้าสาขาจรรยาบรรณด้วยนะแล้วก็สาขาอื่นด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้เกี่ยวข้องกับสาขาจรรยาบรรณ
แต่ว่าในกรณีสถาบันการเงินนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเหมือนกันเขามีชมรมป้องกันตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนะชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของสถาบันการเงินแบงค์ทั้งหลายมารวมกันโดยใช้รองกรรมการผู้จัดการคนสำคัญของแบงค์เนี่ยมาเป็นโต้โผในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยครับก็พบว่ามีความพยายามเป็นอันมากนะครับที่จะไปโกงเงินแบงค์ต่างๆสารพัดวิธีถ้าแบงค์ถูกโกงไปเยอะๆเนี่ยจะเจ๊งได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่ามีการโกงถ้าผมผู้บริหารทรัพย์สินเนี่ยครับผมโกงสถาบันการเงินด้วยการที่เนี่ยมาโกงผู้ซื้อบ้านนะครับสถาบันการเงินด้วยการร่วมมือกับเจ้าของบ้านเนี่ยประเมินสูงๆต่ำๆเนี่ยครับสูงมากมากเนี่ยก็อาจจะทำให้แบงค์เสียหายแต่แค่รายเดียวใช่ไหมครับรายเดียวไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารของธนาคารร่วมมือกับแก๊งโกงเนี่ยครับโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยแจ้งเลยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสถาบันการเงินเจ๊งขึ้นมาเราผู้ถือหุ้นทั้งหลายคงจะแย่ประเทศชาติก็เสื่อมสุดด้วยนะเพราะว่าสถาบันการเงินในประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นสถาบันผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดเพราะเรามีสถาบันการเงินอยู่ไม่มากนะ10กว่าแห่งนั่นเองดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็เลยน้อยมากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็เลยสูงมากนะเทียบอยู่แล้วเนี่ยห่างกันเยอะนะเพราะว่าการแข่งขันจำกัดนั่นเองแต่ถ้ามีการแข่งขันที่เสรีกว่านี้นะดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ก็จะแตกต่างกันไม่มากเช่นทุกวันนี้นะทีนี้ในทุจริตในสถาบันการเงินเนี่ยครับส่วนมากอย่างที่เรียนทราบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนไหนให้ความร่วมมือนะอันนี้เป็นการนำเสนอเนี่ยครับที่ผมฟังจากคุณสมชายพิจิตรพิชิตสุรกิจนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารของชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของสมาคมธนาคารไทยนะทำงานอยู่ที่สถาบันการเงินด้วยอันนี้เนี่ยท่านนำเสนอให้เห็นว่าปัญหาเป็นอย่างไรบ้างอาจจะมีใช้ความในเชิงเทคนิคนะครับในการตรวจสอบอะไรต่างๆสารพัดแล้วก็กรณีศึกษานะที่มีคนมาพยายามโกงแบงค์แหล่งต่างแต่ผมก็เรียกเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้กรณีที่เกิดปัญหาเนี่ยส่วนมากหรือเกิดปัญหาใหญ่ๆจนแบงค์เจ๊งเนี่ยครับส่วนมากเป็นว่าภายในโกงเองนะอย่างเช่นว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ร่วมมือสมคบกันทำถ้าเขาไม่ร่วมมือโอกาสเกิดน้อยมากหรือบางครั้งผู้บริหารสถาบันการเงินจะตั้งบริษัทยามตั้งบริษัทขนเงินตั้งบริษัทประเมินตั้งอะไรต่างๆเองเข้าทำนองเรือล่มในหนองเงินทองไม่ไปไหนก็เลยทำให้นะฮะสถาบันการเงินต้องใช้สินค้าและบริการที่แพงกว่าของตลาดเพราะว่าเป็นของลูกท่านหลานเธอของผู้บริหารแบงก์อย่างที่เป็นต้นในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบผู้ถือหุ้นก็จะเสียเปรียบหรือเราได้สินค้าและบริการที่แพงกว่าปกติแต่อาจจะด้อยคุณภาพกว่าปกติไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชันนะถ้าเราไม่มีปัญหานี้นะคือคงไม่มีใครอยากให้มีนะครับแต่ถ้าภาคเอกชนไม่มีปัญหานี้ไม่มีใครมาเรียกไถรีดไถแรงต่างเนี่ยครับมันก็จะทำให้น่าอยู่นะมันก็จะทำให้สินค้าและบริการถูกลงไปด้วยนะแทนที่จะแพงนะนี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมกันปราบคอร์รัปชันครับก่อนสรุปนะครับย้ำอีกนิดนึงเล่มนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์นะครับCSR Thailand 2013นะเขียนชื่อผมลงไปใน Google เจอแน่นอนนะครับหรือว่าเล่มนี้เหมือนกันดูฟรีในเว็บไซต์เหมือนกันแต่ถ้าท่านอุดหนุนร้อยเดียวครับนะเอาเงินไปสนับสนุนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับส่วนเล่มนี้นะ300บาทนะสอนระดับปริญญาโทผมก็เขียนเองเหมือนกันนะแต่ถ้าท่านซื้อก็รายได้สมทบทุนมูลนิธิเหมือนกันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อว่าจะได้เอาเงินไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองเอาละครับสุดรวบแล้วว่าวันนี้เราคุยอะไรกันบ้าง1คุยว่าน้ำท่วมอย่าตกใจราคาไม่ตกดีมานด์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ2เนี่ยเราคุยให้เห็นถึงว่าธุรกิจของสวิตอพาร์ทเมนต์เป็นยังไงบ้างก็ยังดูดีอยู่นะครับเรื่องต่อมาก็คือการเรโนเวทการที่เราจะปรับปรุงสนามบินไคทักจากเรื่องมลพิษต่างๆเอามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ทำได้นะผมก็เคยทำประเมินสนามบินบ่อฝ้ายเป็นต้นอันที่4เราได้คุยกันเห็นถึงเรื่องการทุจริตในวงการสถาบันการเงินเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องดูแลให้ดีอันต่อมาก็เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจทั้งหลายนะครับ
ควรที่จะส่งเสริมเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์และสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทำอย่างไรให้มีภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างนะซึ่งเป็นภาษีที่เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทำดีมากๆเนี่ยยิ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับวันนี้รายการบ้านและที่ดินไทยก็จบลงซะแล้วนะครับผมโสภณพรโชคชัยจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair ต้องขออนุญาตลาท่านก่อนนะครับมีโอกาสอย่าลืมนะครับช่วยกันติชมแนะนำรายการของเราเพื่อเราจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกฝากฝ่ายได้มากขึ้นฝากแนะนำรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ